แดเนียลสเตอริดอดีตดาวยิงของลิเวอร์พูลเอ่ยชมเออร์ลิงฮาลันเป็นดาวยิงที่น่ากลัวแข็งแกร่งแต่ยังเทียบกับแฮร์รี่เคนไม่ได้ในแง่ที่เคนมีครบเครื่องการเปรียบเทียบระหว่างนักฟุตบอลเช่นแฮร์รี่เคนและเออร์ลิงฮาลันนั้นเป็นเรื่องที่ผู้คนมักจะพูดถึงอย่างเข้มข้นในโลกฟุตบอลเพราะทั้งคู่เป็นกองหน้าที่โดดเด่นและมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันแต่ทั้งคู่ก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมและมีส่วนสำคัญกับทีมของพวกเขาแฮร์รี่เคนที่ย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกและสามารถปรับตัวเข้ากับลีกเยอรมันได้อย่างรวดเร็วเป็นกองหน้าที่มีความสามารถในการจบสกอร์และการเล่นเกมรุกที่หลากหลายนอกจากนั้นเคนยังมีทักษะในการเป็นผู้นำและมีความสามารถในการเล่นลูกกลางอากาศที่ดีเยี่ยมด้านเออร์ลิงฮาลันที่ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นนักฟุตบอลที่โดดเด่นด้วยความเร็วและพละกำลังทำให้เขาเป็นเครื่องจักรทำประตูที่น่าเกรงขามในกรอบเขตโทษการทำประตูได้ถึง52ประตูจาก53นัดในฤดูกาลที่แล้วแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาในการทำประตูได้ต่อเนื่องการวิเคราะห์ของแดเนียลสเตอริดจ์ชี้ให้เห็นว่าเขามองความครบเครื่องในเกมรุกของเคนว่าเหนือกว่าฮาลันในหลายๆด้านทั้งนี้สเตอริดจ์เองก็เป็นอดีตกองหน้าที่มีประสบการณ์สูงในพรีเมียร์ลีกและเข้าใจดีถึงความต้องการของกองหน้าในการทำประตูและการเป็นผู้เล่นแนวรุกอย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบระหว่างนักเตะเป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์เนื่องจากฟอร์มการเล่นและบทบาทในทีมสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือทั้งเคนและฮาลันต่างก็เป็นผู้เล่นระดับโลกที่มีความสำคัญกับทีมของพวกเขาและยังคงมีเวลาอีกมากในการพิสูจน์ตัวเองในโลกฟุตบอล